งานในวันนี้ Smart Gen Tourism Challenge ครับเป็นวันที่เรียกว่าเราอยู่กับเด็กๆทั้ง10ทีมมาประมาณ3เดือนครับกว่าจะมาถึงวันนี้คือเป็นการประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนครับโดยที่ตั้งย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วครับเราได้มีการประกาศเพื่อรับสมัครนะครับแผนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนโดยที่เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยได้ส่งแผนเข้ามาร่วมประกวดครับซึ่งต้องบอกว่าเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีที่ล้นหลามนะครับจนที่30ทีมคัดมาเหลือ20ทีมแล้วก็งานในวันนี้คัดมาเหลือ10ทีมจนได้ประกาศผลที่ได้ผู้ชนะไปครับคือเราเอาอะไรเป็นตัวเกณฑ์ครับดูว่าเราต้องการแบบเนี้ยครับสำหรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่บอกว่าเรามองหาคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนที่ทำงานบริการอย่างเดียวแต่มองหาการเป็น DNA ของนักพัฒนาคือสามารถช่วยพัฒนาชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆที่เรียกว่าตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครับยังไงบ้างครับวันนี้ตัดสินลำบากใจไหมแต่ละอันคณะกรรมการลำบากใจมากลำบากใจจนวินาทีสุดท้ายซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบนะครับว่าทีมไหนจะได้ก็คือทราบพร้อมกันในห้องนะครับมีเพียงคณะกรรมการเท่านั้นที่ทราบต้องบอกว่าทุกท่านทำงานกันหนักหน่วงแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้เราใช้ในการคัดเลือกทั้ง 2-3 รอบคือเป็นชุดเดียวที่เห็นพัฒนาการของน้องๆทั้ง10ทีมมาโดยตลอดครับแล้วเราอยากเห็นอะไรจากการที่น้องๆได้รางวัลในวันนี้ครับเชื่อว่าเวทีการประกวดหรือการแข่งขันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของใครหลายคนครับที่ Smart Gen Tourism Challenge ตรงตัวคือเราอยากเห็น Smart Gen คือเจนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่อยากจะร่วมกับเราในการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับโดยที่เรารู้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักเป็นลมหายใจหลักของประเทศไทยครับแต่ว่าทำยังไงให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในการทำมาหากินเลี้ยงชีพรวมถึงดูแลรักษาทรัพยากรต่อไปครับซึ่งแผนเหล่านี้แหละก็จะเป็นแผนแรกๆเป็น DNA แรกๆ10ทีมนี้ก็จะได้ใช้แผนเหล่านี้ไปกระจายอยู่ในอีก10จังหวัดหรือ10ชุมชนหรือ10แหล่งท่องเที่ยวในการทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นดีขึ้นไปครับอนาคตจะมีงานดีๆแบบนี้ไหมครับผมคิดว่าจะมีงานลักษณะนี้เรื่อยๆครับที่เปิดโอกาสให้คนสามารถได้เข้าร่วมคือต้องบอกว่าเรามีแผนที่จะมีงานหลายๆงานเกิดขึ้นแต่ว่าทาร์เก็ตแต่ละเรียกว่าผู้เข้าร่วมงานแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันเพื่อสร้างความสนุกเนาะสร้างสีสันให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับครับเราสามารถไปดูงานพวกนี้ได้ที่ไหนอะไรครับติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับบริษัทไฟโฟกครับบริษัทไฟโฟกเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวครับเราจะฟีดแคมเปญต่างๆเกิดขึ้นนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายครับ